าล่ะครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบนะฮะวันนี้ได้เวลามาเก็บสกินที่162ของผมแล้วนะครับเมื่อวานก็จะเป็นคอนเทนต์สายสุลต่านไปแล้วใครที่ไม่ได้ไปดูนะครับอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะครับแล้วก็บอกความคิดเห็นได้ว่าอยากจะให้ทำอีกหรือไม่แล้วก็ในวันนี้นะครับแหมเมื่อวานนี่เพิ่งจะภูมิใจเลยวันนี้จะมาเสียตังค์กันอีกแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนเพราะว่าผมก็เติม CP ทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับเจ็บนี้อีกนานนะฮะทุกคนสงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารอันนี้เรื่องจริงครับและในวันนี้นะครับผมก็มีสกินปืนระดับ Legendary เข้ามากันอีกแล้วนะครับซึ่งกระบอกนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือไม่เพราะว่าไปเห็นในแฟนเพจของ Property Mobile Thailand นะครับแค่รูปนะตอนนี้ก็ผมยังไม่ได้แอบดูเลยใครที่ยังไม่ได้ดูเหมือนผมเนี่ยก็มาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับซื้อดีเลยฮะโอ้ยเปิดตัวเร็วไปนะแต่เฮ้ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับใครที่รู้จักผมดีหรือดูผมทุกคลิปเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสีแดงใช่ไหมนี่ครับแบ็คกราวมาละแดงแบบว่าได้อารมณ์ถึงความร้อนนะครับแล้วอย่างหนึ่งเลยตัวปืนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตลอดนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบปืนที่มันดิบๆมากๆนะครับและปืนนี้มันดิบจริงครับเป็นเหล็กหมดเลยและที่สำคัญเลยนะครับใครที่ชอบสีแดงแน่นอนครับชอบแบบว่าเปลวไฟอะไรแบบนี้นะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยไม่ชอบไปโดนไฟหรอกนะครับแต่ว่าชอบเปลวไฟแบบนี้มันสวยจริงครับแล้วเอ้ยข้างหน้านี่มันเป็นหมาป่านะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือหมาอะไรแต่ว่ามันเป็นหมาเหล็กนะครับที่คัสตอมขึ้นมาและตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นปืนในสไตล์ชอปเปอร์หรือว่าปืนแบบสไตล์ร้อยนัดนะครับปืน LMG หนักๆนั่นเองแต่บอกเลยว่าถ้าปืนนี้อยู่ในชีวิตจริงนี่แค่แตะเหล็กนี่ก็นิ้วละลายแล้วนะครับนิ้วไหม้แล้วนะแต่ว่าในตัวของเหล็กเนี่ยให้ความดุดันแล้วก็สำหรับผมเนี่ยให้ความแบบว่าดิบเถื่อนมากๆนะผมชอบความที่เป็นไฟแล้วก็เป็นเหล็กอ่ะมันจะได้ความรู้สึกเหมือนโค้ดไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนตัวข้างหลังนี่ก็เหมือนจะเป็นเครื่องยนต์นะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับผมโคตรสวยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวในอย่างแรกเลยก็จะเป็นฮาร์ดบีทเซนเซอร์นะครับผมเฮ้ยอันนี้เท่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเซนเซอร์อ่ะมันจะสกินอ่ะมันไม่สวยแบบนี้มันไม่มีการขยับแล้วก็ลวดลายแบบนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นด่านวันระเบิดบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องชอบแน่ๆนะครับโอกาสในรอบแรกก็10 CP อะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครไม่มีการส่วนลดนะครับแล้วอันที่2ก็จะเป็นมีดนะครับว้าวสวยว่ะสวยจริงแต่ผมอาจจะไม่ได้รีวิวแบบเต็มนะครับผมอาจจะรีวิวตัวละครกับปืนนะครับส่วนมีดเนี่ยก็สกินคล้ายๆกันก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่าใครได้ชอบเนี่ยก็ต้องจัดนะฮะและก็สเปรย์ครับในส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีสเปรย์เข้ามานะแต่ว่าในรอบนี้ก็จะเป็นสเปรย์ในระดับ Legendary นะครับความพิเศษของสเปรย์ระดับ Legendary มันมีการขยับได้นั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็มีวิงสูทนะครับในโหมด VR เฮ้ยเท่อยู่นะเนี่ยทุกคนคือมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับแต่ในตัวของผืนผ้าของสกินของเขาเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็น calling card นะครับนี่ครับก็เหมือนสไลด์ไปไฟไหม้ไม่รู้ว่าจะหนีไฟไหม้หรือว่าไปช่วยคนนะครับแล้วก็ท่าทางนะครับผมต้องมีเรื่องไฟบ้างเลยวะวึบจับฟุชโปะปะนี่มีสโลโมชั่นด้วยจะไฟอยู่ไหนแย่โอ้โหอยากได้ไฟอ่ะเฮ้ยนี่เสียดายจริงๆนะเนี่ยโอ้ผมชอบแบบว่าท่าทางที่มันมีไฟออกมาต่อไปก็จะเป็น QQ9 นะครับโอ้หามจริงเฮ้ยคนที่ชอบ QQ9 แล้วแบบว่าไม่อยากจะเสียงบเยอะเนี่ยสำหรับผมเนี่ยตัวนี้ตัวจบได้เลยเนี่ยถือว่าสวยมากๆนะครับเพราะว่าลวดลายเนี่ยมีไฟแบบว่าลุกโชนอยู่ข้างในด้วยนะทุกคนอันนี้ผมคิดว่าไม่ธรรมดาครับใครที่ชอบแบบว่า QQ9 เนี่ยต้องจัดนะสำหรับผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครที่เป็นสไตล์ผมบ้างนะเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันเป็นเปลวเพลิงอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมองว่ามันธรรมดาแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันสวยนะครับต่อไปก็ ORV เอ๊ะแล้วคันนี้ชื่อ ORV เหรอไม่ค่อยได้เรียกเลยผมก็ลืมชื่อไปละอุ้ยแต่เสียดายผมมีระดับ Legendary ไปแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้แล้วก็ตัวละครนะครับนิโตะตัวละครก็ตัวละครผมรู้สึกว่าเต็ม10ให้6แล้วกันสำหรับตัวละครนะครับยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ว่าตัวปืนนี่ถ้าเต็ม10นี่ผมให้8เลยนะครับแต่ว่ายังไม่สุดถึง10นะครับมาก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดกันแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ย CP ผมมีอยู่ 66,814 CP นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่านะครับเริ่มจาก1 CP แรกปังเดี๋ยวลองลบดูได้นะครับว่าผมจะเสีย CP เท่าไหร่นะครับผมคิดว่ารอบนี้คงไม่เหมาหรอกมั้งดวงของผมมันจะเกลือตลอดปีคงไม่ใช่ทุกคนมันจะสิ้นปีแล้วนะเนี่ย30ป่ะโอ้ย50 CP ป่ะโป้งถ้าปืนมานี่ผมแบบจบเลยนะผมรับจบเลยอ่ะ10ไอ้10อะไร100ต่อไปก็250ผมขอเปิดช้าๆหน่อยแล้วกันทำใจให้มันเย็นๆหน่อยแล้วกันผมคิดว่าผมเปิดเร็วไปแล้ว GM เขาก็จะพูดว่าไอ้คนนี้ CP มันเหลืออะไรอย่างงี้รีบกดเอาเป็นว่าผมจะค่อยๆแล้วกันนะครับมาผ่านมาประมาณ30วิกดไปเลยปึ๊กอ๋อ
god ขอรออีกแป๊บนึงนะครับไป400ว้าวพระเจ้าจอสต่อไป600นะครับลดไป140อันนี้ก็จะเป็นลัคกี้กิฟต์นะครับผมทุกคนไปโหสวยแล้วว่ะ QQ9 แน่เลยไม่ใช่แหละรอบนี้จากประสบการณ์ผมน่าจะเป็นตัวละครนะแต่ถ้าดวงดีหน่อยก็น่าจะเป็นปืนนะครับตอนนี้มี2อย่างนี้ละไม่น่าจะเป็นชิชูนานะครับจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรมาปึ้งโอ้โหประสบการณ์อะไรครับเนี่ยถามจริงเหอะโอเคคราวนี้แหละ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 ปืนโบ๊โอ้เอาอารมณ์ไหนไปรีวิวปืนดีวะเนี่ยโอ้เฮ้ยเป็นเสียงรถว่ะเฮ้ยได้โอเคใจชื้นหน่อยไม่เป็นไรเห็นนะช็อปเปอร์ก็ได้ใช้บ่อยอยู่อะเดี๋ยวเราไปดูสกินก่อนดีกว่าว่าช็อปเปอร์มีอะไรบ้างนะครับในตอนนี้ด้วยตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมมีระดับลีเจนดารี่ไปแล้วนะผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะได้มาเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเคต่อไปก็เซตปืนกันปืนเป็นสาย LMG นะครับชอปเปอร์ปองคือชอปเปอร์เนี่ยมีสกินแบบเยอะอยู่นะครับคือในตอนนี้มี3สกินแล้วแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีระดับมิติกนะครับโดยสกินแรกที่เข้ามาของชอปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นสกินนี้นะครับนี่เลยสารกัมมันตรังสีนะครับผมแล้วก็สกินที่2ก็สกินนี้เลยครับประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าดิบเถื่อนมากๆเลยนะมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสกินระดับอีพิกที่สวยมากๆที่ผมชอบมากไม่รู้ว่าผมรีวิวไปหรือยังสกินที่สวยจริงแล้วก็ชอปเปอร์เฮลด็อกมาแล้วครับผมสกินหมานรกปะคือผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมจะแต่งยังไงดีนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากๆนะชอปเปอร์เลยขอเคลียร์แล้วก็ลองแต่งดูก่อนนะครับตอนนี้คือผมไม่ได้แต่งชอปเปอร์นานมากแล้วผมจะลองแต่งแบบสายสุดเลยคือเป็นสายแบบว่ายิงไกลโคตรๆนะครับผมคือเน้นการยิงไกลเป็นหลักเลยนะครับก็น่าจะแต่งประมาณนี้ก่อนนะคือผมไม่ได้เล่นนานผมไม่ได้ลองไปแต่งเลยแล้วมันมีมีดก็ติดไปเลยแล้วกันสำหรับมีดใหม่อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปลุยดูสกินกันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้คืออยู่ข้างนอกนี่แบบโหอย่างเฟี้ยวอ่ะโอเคแล้วที่สำคัญนะครับใครที่อยากจะเติมเก็บคุ้มๆแบบผมเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Top Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับน้อนวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง ID ให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอ CP เข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Over Top Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะมาลองดูอันนี้คือเล่นกับบอทนะครับเพราะว่าผมอยากจะดูสกินจริงเอ้ยพอมาสังเกตทุกคนเห็นไหมว่าตัวปืนเนี่ยมีหน้าปัดรถด้วยนะครับผมโคตรเฟี้ยวอ่ะโอ้โหหน้าปัดรถเดี๋ยวขอปรับก่อนแล้วกันนะครับดูดีทุกคนเป็นหน้าปัดรถเลยอ่ะโอ้โหพระเจ้าอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอตรงนี้ผมจำได้ว่าตรงนี้เป็นมุมที่สวยที่สุดละโอ้พระเจ้าจอสอะไรครับเนี่ยแต่ว่ามันดูไม่ค่อยนานเนาะแต่ว่าสำหรับผมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับโคตรเท่อะโอ้โห We've taken the lead อย่างจับเดี๋ยวขอลองซูมดูก่อนโอ้โหซูมอย่างช้าเลยโอ้โหซูมช้ามากครับตอนซูมไปก็ประมาณนี้เลยนะครับหน้าปัดแล้วก็ตัวกล้องเล็งนะครับคือไม่ได้ติดกล้องเล็งนี่แหละตอนยิงมีเสียงรถเบิ้ลด้วยนะครับผมฟังนะมาเดี๋ยวเราขอลองรัวๆหน่อยแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้ตอนยิงจริงๆแล้วก็หน้าปัดไม่ได้แบบเร่งตามนะชะเล่งตามนี่คือเฟี้ยวมากตอนรีโหลดกระสุนนะครับโคเทตอนนี้ผมปรับกราฟิกแบบสุดเลยนะเดี๋ยวขอลองดูเอฟเฟกต์ก่อนนะครับว่าเอฟเฟกต์ปืนเป็นยังไงบ้างวิ่งเชี่ยตัวปืนไม่เท่าไหร่นะ
ตัวปืนนี่ผมให้8นะแต่เอฟเฟคผมให้10แล้วแหละตอนเนี้ยทุกคนดูดีๆนะเอฟเฟคอย่างเท่อะดูโอ้โหโอ้โหเอฟเฟคแบบโอ้โหพระเจ้าเอฟเฟคโคตรโหดอ่ะขอลองหน่อยขอลองเอฟเฟคทีมันเป็นหมาจากนรกนะครับที่โผล่ขึ้นมาจากดินแล้วก็เขมือบเขาให้นะครับโอ้ยอย่างตึงอ่ะตอนนี้เหลือกระสุนก็เท่มากๆเลยทุกคนดูดิโอ้โหโคตรตึงโอ้ยิงไกลอันนี้ผมแต่งแบบว่าเน้นยิงไกลเลยนะครับผมสำหรับสายดักเลยนะโคตรแรงอ่ะอุ้ยอุ้ยเกินไปเดี๋ยวผมน่าจะเปลี่ยนของแต่งไอ้ตรงกลิปมือนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นFSJ แล้วกันยิงทะลุคิดว่าความนิ่งของมันก็นิ่งอยู่แล้วนะผมจะเปลี่ยนเป็นยิงทะลุดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราลองไปลุยในแรงค์ดูดีกว่าผมจะเล่นไหวหรือเปล่านะครับถ้าเล่นออกมาไม่ดีก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สาย LMG จริงๆทุกคนป่ะ let's go มาคือผมจะบอกว่าผมเปลี่ยนของแต่งนิดนึงนะเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจเรื่องระยะไกลเท่าไหร่ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นลดระยะนิดหน่อยแล้วก็เป็นนี่ครับขอสโคปหน่อยแล้วเมื่อกี้ลืมนะครับว่าผมเนี่ยลืมรีวิวเจ้าตัวมีดนะครับก็คือบอกก่อนนะว่าผมปรับกราฟิกเป็นโลแล้วนะครับในตอนนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของนี่ครับสแกนครับโอ้ยอย่างสวยปะจริงจังก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะด่าเอาได้หนึ่งโอ้แล้วเข้าสายว่ะมาผมก็จะเล่นสายดักไปเลยนะเพราะชอปเปอร์นี่มันคือสายดักตัวพ่อเลยนะทุกคนเดี๋ยวสวยครับเฮ้ยเอ้าอยู่ไหนอะโอ้โหไม่ทันว่ะถ้าระยะใกล้เจอ CBR4 ก็ไม่น่าไหวนะครับหาจุดก่อนแต่ว่าเพื่อนก็พอเล่นดีอยู่นะทุกคนเจ๊สวยครับเจ๊สวยมันต้องดักจริงๆนะเล่นใกล้นี่ไม่น่าจะไหวนะครับโอ้ไม่โดนเลยว่ะโอเคผมขอไปดักหน่อยแล้วกันดักตรงนี้น่าจะโอเคกว่าHostiles have captured the hardpoint. Okay, so that. Hostiles have the hardpoint. Lost the lead. Okay, so ครับ Insight. มาดิโอ้อะไรวะเนี่ยระยะใกล้สู้ไม่ได้จริงครับเน้นดักแบบว่า100เปอร์อ่ะ Hardpoint lost. มาดิโอเคสวย Too close. Fight harder. โอเคสวยทันครับ Lost the lead. Enemy shock RC is coming.โอ้เพื่อนไหนวะเนี่ยโอ้โหตึงว่ะอย่าให้ผมมาเล่นอีกนะสายดักเนี่ยถามจริงโอเคไปครับมาโอ้โหมันนอนว่ะพอละเริ่มเฟลละผมเริ่มเฟลละมามาตรงนี้แน่ๆไหนวะโอ้โหมันมีบนว่ะไม่สวยสวยสวยผมนั่งอยู่ตรงนี้น่าจะโอเคเห็นก่อนไหมเพื่อนโทษทีสวยครับโอเคถือว่าตัดให้เพื่อนได้นิดนึงแต่ว่าตัวนี้มันแก้ทางผมมันรู้ไงเมื่อกี้ตัวในบ้านก็น่าหนุกอยู่นะเฮ้ยโอ้ยผมเริ่มไม่ชอบฮาร์ดพอยต์กับเพราะมันเกิดแปลกๆนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันยิงทะลุไม่ได้เหรอเอาโหอะไรวะเนี่ยเป็นไปได้เหรอวะเฮ้ยมันยิงทะลุไม่ได้วะทุกคนแปลกมากเลยเมื่อกี้ผมก็แต่งยิงทะลุมาอยู่นะไปไป2ไปเข้าเพื่อนเฮ้ยคุยเอาตายสวยโอ้โอเคสวยได้อยู่เอาวะเพื่อนเข้าได้ปะเนี่ยโอเคตาย2โอ้โหแต่ว่ายังเหลืออีกตัวว่ะอย่างตึงอ่ะ
Points identified. ไปแล้วครับผมไปจุดใหม่ดีกว่าโอ้แต่ว่าจุดนี้ยากกว่าเดิมอีกเนี่ยผมปล่อยหมาก่อนแล้วกันโอ้โหข้างล่างอุ้ยหมากัดไม่ทันโอ้อยู่บนว่ะไอ้ตึงว่ะทุกคนโอเคได้ครับบนตัวนึงดักตรงนี้สักตัวแล้วกันข้างบนข้างบนต้องปล่อยให้เพื่อนอะเอ๋สวยครับเดี๋ยวก่อนเพื่อนโอ้โหคือถ้าปกติปืนที่มันพอที่จะยิงไกลได้ผมก็เล่นได้อยู่นะแต่เป็นสไตล์แบบว่าช็อปเปอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ที่ผมเล่นแทบจะไม่ได้เลยนะมาสวยไปเพื่อนเหยียบไม่ได้เพื่อนไปล็อกทางนี้ดีกว่าผมไม่ตายโอเคสวยครับสวยครับสวยครับเหยียบได้ป่ะเพื่อนโอ้ยตรงนี้โอ้โหมันไม่เห็นพอไหวไปเหยียบจุดไหนให้ได้อะตอนเนี้ยป้าโอ้โหเกือบตายสวยเพื่อนเข้าได้ป่ะอะไรปะโอ้โหเกิดอย่างไกลอะอะไรวะเนี่ยมาเลยเหยียบก่อนเหยียบก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ตายมาเฮ้ยเพื่อนอย่าครับเปลี่ยนจุดไม่เปลี่ยนกระสุนแล้วตอนนี้ฮะโอ้ยโอ้ยแต่ก็มีคนใช้อยู่นะทุกคนเอ้าสวยสวยครับได้2เฮ้ยแต่มีอีกตัวนึงนั่งอยู่ตรงเนี้ยโอเคโอเคสวยได้เก็บก่อนเดี๋ยวแพ้โอเคสวยสวยเฮ้ยได้เนี่ยชนะเนี่ยถ้าจุดเนี้ยเอาให้ได้เพื่อนเอาให้ได้เออสวยมาว่ะสวนเฉยเฮ้ยอะไรอ่ะจะเสียก็เสียเลยโอ้โหแพ้มาก็อย่างน้อยก็ตาแรกหรอวะไม่คุ้นมือเลยอ่ะโอ้ยแต่ผมคิวไป37คิวก็ไม่ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่ว่าเอาตามตรงเลยผมครับมันไม่ใช่สไตล์ของผมจริงแต่ก็พยายามจะเล่นให้ดีที่สุดนะครับผมทุกคนพระเจ้ายื้อสุดๆอ่ะแต่ก็ได้ด่านเดิมว่ะไม่เป็นไรถือว่าได้แก้มือแล้วกันโอ้โหตายผมรู้สึกว่าช็อปเปอร์มันแบบมันเบากว่า LK24 เป็นไปได้วะทุกคนผมใช้ LK24 แบบเข้ามือจัดๆเลยแต่ว่าพอมาใช้ปืนเนี้ยกระสุนก็ไม่ค่อยตรงด้วยว่ะอะไรวะเนี่ยเพิ่งพูดไปโดน LK24 อ่ะโอ้โหตายช็อปเปอร์หรือว่าแต่งผิดแต่ว่ามาดูดิเป้าอย่างตรงโอ้โหลูกซองว่ะขอหน่อยลูกซองแน่นอนอย่างงี้เฮ้ยโอ้โหสวนเกือบตายดูทรงแล้วน่าจะตายเยอะผมเดี๋ยวเพื่อนมาสวยไปจุดใหม่โดนแล้วว่ะเอารีโหลดก่อนแล้วกันกระสุนร้อยไม่พอวะเนี่ยยิงอย่างรัวเคขอหาจังหวะยิงทะลุหน่อยแล้วกันตายละยี้โอ้ได้3เฉยเอ้าอะไรวะเนี่ยช็อตพิกเกมเอ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยังตายอยู่เหรอสวยเพื่อนมาเฮ้ยโหโดนมีดฟันอีกเข้าไม่ได้จริงๆว่ะทุกคนขอหน่อยแล้วกัน
Contact with enemy. Our point is ours. Ah, boy. Target. Hard point identified. Yeah. Capture the objective. Enemy contact. Ah. Under killer drone on standby. ลองหน่อยลองหน่อยผมขอตั้งใจก่อนนะทุกคนนี่ขอตั้งใจก่อนละไม่มีเวลาที่จะไปซ้อมแล้วอะเร็วป่ะโอ้ยสวยแล้วว่ะสวยเอาได้2โอ้เดี๋ยวเพื่อนเราไม่อยู่กันเลยอ่ะโอเคสวย enemy UAV spotted เฮ้ยสวยมาๆเพื่อนได้ได้ได้เข้าโอ้โหหายไปหมดเลยว่ะโอเคสวย killer drone ready for deployment hostile stealth chopper inbound โอ้โหจะฟันก็ไม่ทันครับไม่เป็นไรยังยืนแต้มได้ครับโอ้แล้วผมมาเกิดไปตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยช่างมันครับถือว่าได้ไปเกิดจุดใกล้กว่าโอ้โหเกิดหลังโอ้โหพระเจ้ามาโอ้ไม่ตายว่ะโอ้โหทำไมมันเบาอย่างนี้วะดูนพูดเยอะทุกคนนี่แบบจริงจังเลยเนี่ยโอ้โหโดนฮันเตอร์โดนอีกหมายังไม่ทันกัดเลยอะไรมันจะซวยขนาดนั้นเฮ้ยโอเคสวยเพื่อน enemy contact เฮ้ยโอเคได้2ต้องปรับตัวผมต้องเล่นแบบว่าฝึกสักพักนึงอะโอ้ไม่ได้วะ contact with enemyKiller drone on standby. Okay, สวยเพื่อนเหยียบไปเหยียบไปเพื่อน Thank you คนที่เหยียบมากๆ Capture the objective. Okay, สวยไก่ยิงไม่เล็งแต่ว่าโหเจอเฟนเด็กระยะนี้ไม่น่าจะไหวเธอโดนปะ Hunter Killer drone deploy. 120ต่อ90กว่ามันก็สวนได้อยู่นะ Enemy downEnemy contact. Hard point locked down. โอ้โหหลบอยู่ตรงนั้นว่ะโอเคสวยได้120กว่าเฮ้ยขึ้นไปได้ไงสวยรีโหลดก่อนนะเพื่อนโอเคจุดนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวมาวัดหน่อยเข้าเลยเพื่อนเข้าเลยสว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 ยจุดนี้แหละจุดพิฆาตของเราโอเคสวยเฮ้ยเข้าไปได้ไงโอเคได้อยู่เพื่อนเราได้อยู่ดักเลยอะผมอะสวยครับลงก่อนโอเคข้างในไหวปะสวยข้างในไหวครับไหวจริงปะเนี่ยโอเคสวยครับโอ้โหเอาว่ะแต้มเริ่มมาแล้วว่ะแต้มเริ่มมาว่ะโอ้โหผมไม่น่าเปิดเร็วเลยว่ะทุกคนโอเคสวยสวยเหยียบเฮ้ยตกแต้มก็ดีเพื่อนแต้มก็ดีเอาหน่อยโอเคโอ้โหแล้วโอ้ได้ดูผมเกิดดิเฮ้ยเพื่อนเราเกิดใกล้เฮ้ยเขาอ้อมหลังไปโอเคสวยโอ้แพ้ว่ะเชยผมต้องไปฝึกให้เยอะและช็อปเปอร์อ่ะมันไม่ใช่ทางของผมจริงๆวันนี้ขอไปจริงๆถือว่ามารับชมเรื่องของสกินเนี่ยผมเต็มที่แล้วนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทางผมจริงๆในตอนนี้ต้องไปฝึกแบบให้มันชินๆจริงๆอะช่วงนี้เล่นสไนกับ SMG เป็นหลักเลยอะก็ถือผมคิวไป37เลยนะมันก็ถือว่ายิงได้นะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดไงเวลาผมอยู่ในจุดอะมันจะยิงไม่ทันเว้ยทุกคนมันสู้ยากนะ37คิวก็
็ถือว่าแบบยิงบู๊ๆแล้วกันยิงมันๆถ้าจะให้ผมไปเล่นแบบว่าไปอยู่ในจุดจริงๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าผมไม่ชินขออภัยโอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับรับชมกินปืนแล้วกันวันนี้ถือว่าเป็นการรีวิวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้ผมมาแก้มือช็อปเปอร์เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปฝึกจริงๆจังแล้วก็ไปหาของแต่งที่มันเหมาะกับผมนะครับวันนี้ต้องแจกลาบการพ่ายแพ้2ตาโอ้ my gosh ไม่เคยเลยเนี่ยตาติดโอเคขอบคุณทุกคนนะครับไว้เจอกันในพีหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ